สวัสดีครับเพื่อนๆชาวองเมลจิทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับในเรื่องของโหมดปาทัวร์นั่นเองนะครับผมโหมดปาทัวร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกดเข้าไปตรงเมืองก่อนนะฮะในเมืองเนี่ยก็จะมีพวกตรงเนี้ยนะที่มันขึ้นอยู่นะครับพวกขบวนร้อยอสูรนะครับพวกประลองห้วงอสูรแล้วก็ไล่ล่าประลองโคออบอะไรอย่างงี้นะครับเราก็เข้ามาตรงขบวนร้อยอสูรครับตรงนี้มันจะค้างนานหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับขบวนร้อยอสูรเนี่ยคือการปาทัวร์นะครับไล่วิญญาณฆ่าวิญญาณไปนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้มันก็จะบอกว่าเราเหลือกี่ใบนะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เป็นการเชิญเพื่อนแบบเรียลไทม์นะครับก็คือแค่จะมีตัวละครของเพื่อนเนี่ยมาช่วยปานะครับเพื่อนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้ชิ้นส่วนด้วยนะครับจะแบบจะส่งไปทางจดหมายของเพื่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเลือกเพื่อนคนนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราจะออกเนี่ยออกคือเสียบัตรเลยนะครับเข้าใจไหมมันจะเตือนนะครับมีมุมขวาบนเนี่ยมีวิดีโอสอนการเล่นด้วยนะครับผมมันจะแรนดอมมาให้ครับ3ตัวนะครับทุกครั้งที่เข้าเนี่ย3ตัวที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกไปตัวหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นผมเลือกใครเดียเลือกนี่ก็ได้ฮะซากุระนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเจอซากุระแล้วเราปาโดนเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเห็นไหมมันจะเขียนว่าปาทัวร์ใส่วิญญาณที่เลือกเพื่อรับชิ้นส่วนมากขึ้น3เท่านะครับโอเคสมมุติผมเลือกซากุระนะครับเข้ามาปุ๊บตรงนี้ซ้ายล่างนะฮะเราสามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราจะปาทีละกี่ถั่วนะครับเห็นไหมเราจะเห็นตัวเพื่อนนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วกดปาไปฮะมันจะมีบัฟลอยมาด้วยนะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนนะครับว่าอยากปาใส่ตัวที่มันหายากๆหรือว่าอย่างผมเนี่ยบางทีนะครับจะปาแต่ระดับ N นะครับเพื่อที่จะเอาไปกินนะครับเอาไปฟาร์มเวลต่างๆนะครับมันก็โอเคเหมือนกันฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยเราอยากปาถั่วแล้วได้ตัวอะไรนะครับเนี่ยตัวที่เลือกมันจะมีวงขึ้นงี้ฮะเราปาไปฮะได้ละแต่ถั่วจะหมดแล้วฮะถั่วหมดนะครับถั่วหมดก่อนเวลามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเห็นไหมตัวที่เลือกเนี่ยเราได้2ชิ้นใช่ไหมตอนแรกก็เพิ่มไปอีก4ชิ้นนะครับก็ได้เป็น6ชิ้นก็เลยฟินๆนะครับเดี๋ยวลองอีกตาเข้ามาฮะโอ้ใช้เซเมกันหมดเลยนะสมมติเลือกเพื่อนไปครับเข้ามานะฮะก็เนี่ยฮะบางทีก็จะได้แต่ตัวที่ระดับต่ำๆมานะฮะบางทีก็มี SSR อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างผมเนี่ยจะหาระดับ N นะครับก็เลือกตัว N มาเพราะว่าชิ้นส่วนตัว N เนี่ยมันจะได้เยอะกว่านะครับเอามากินได้นะส่วนวิธีการปลาเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะฮะเห็นไหมยิ่งปลาไม่โดนเลยนะคือบางทีก็แบบโดนจังๆที่หน้าแล้วก็ไม่โดนนะครับแต่ผมว่าจากการที่ผมลองปลามาเป็นร้อยครั้งแล้วเนี่ยผมว่าการปลาดักหน้าเนี่ยมันค่อนข้างโอเคกว่านะแต่มันก็ไม่ทุกครั้งอ่ะเนี่ยปลาไปฮะรอตัวที่เราเลือกไว้ก็ได้ครับผมจะได้คูณเนี่ยอะไรเงี้ยจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยได้ละพอระดับเป็นระดับ N มันก็จะจับง่ายฮะเวลาจะหมดนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้เวลาหมดนะฮะโอ้มาอีกตัวเนี่ยก็เวลาหมดละก็ปลาไปนี่ครับระดับ N ซึ่งได้เยอะมากนะครับนี่44นะครับแล้วก็8โอ้โหได้กัน16ตัวเลยทีเดียวนะครับก็รอบนี้ได้เยอะเนาะแต่จะเป็นระดับต่ำๆไม่มี SR เลยนะครับเนี่ยครับพอได้มาปุ๊บเราก็เข้ามาตรงบันทึกชิกิงามินะครับแล้วเราก็กดตรงชิ้นส่วนนะครับนี่เป็นตัวที่เราได้มานะครับนะอย่างเมื่อกี้ล่มนะครับที่ได้มาโอ้โหชิ้นส่วนนี่แบบล้นเลยนะครับก็
เอามาฟาร์มครับพวกนี้หมุนมาฟาร์มได้อย่างน้องหอยเนี่ยก็เอาไปอัพสกิลนะครับให้มันโหดๆนะเนี่ยพวกระดับเอ็นมีประโยชน์ครับอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์นะเอามาจับกินได้หมดนะครับผมพวกนี้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับการปลาถั่วในขบวน150นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหรือใครมีเทคนิคอะไรแนะนำนะครับวิธีการปลาต่างๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย